ครับผมก็เดี๋ยวเปิดจะเปิดประมาณเดือนมิถุนายนเขาตื่นเต้นครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมกับพี่แอร์เคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าอยากจะร่วมงานกันสักครั้งแล้วก็อยู่ดีๆปีนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันกับพี่อ้ำก็อยู่กันมาแบบ20กว่าปีไม่แบบพากันไปพากันมาแบบไม่ได้เจอกันสักทีแล้วปีนี้เจอทั้ง2คนเลยพี่อ้ำกับพี่แอร์ครับ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 มันเป็นเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เป็นนักแสดงเนี่ยคือมันแบบมันทั้งท้าทายแล้วมันต้องเล่นอ่ะมันแบบมันเป็นบทที่แบบปฏิเสธไม่ได้นะก็เห็นบททุกตัวอย่างก็คือตอบคือผมยอมรับว่าไม่ได้ดูในช่วงที่แบบทุกคนพูดถึงไอ้ World of Marriage แต่ก็จำได้มีคนพูดถึงเยอะพอเขาติดต่อมาผมก็ได้คุยกับผู้กำกับก็เลยถามเขาว่าอยากให้ผมทำการบ้านยังไงดีก็เลยไปดูเขาบอกว่าอยากให้ไปดูตัวอังกฤษตัวออริจินอลเนี่ยพอดูจบนี่คือแบบโอ้โหแบบอยากรีบเปิดกล้องเลยมันแบบมันดีมากมันเข้มข้นมาก